เมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2562ณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มงานกีฬาและนันทนาการกองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดโครงการ MSU Arabic Dance for Health ขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนิสิตและประชาชนทั่วไปและกระตุ้นความสนใจและใส่ใจในการออกกำลังกายของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหาสารคามโดยมีผู้นำนิสิตที่ร่วมโครงการเป็นผู้นำเต้นให้กับนิสิตบุคลากรและผู้ร่วมสนใจอารบิกในวันแรกณบริเวณลานหน้าอาคารบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยมหาสารคามการเต้นอารบิกคือวิธีการออกกำลังกายวิธีหนึ่งเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ที่สนใจการกระตุ้นให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และยังช่วยเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงผ่อนคลายอารมณ์และที่สำคัญการออกกำลังกายยังลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆอีกด้วยสำหรับโครงการ MSU Arabic Dance for Health เริ่มต้นในวันนี้เป็นวันแรกและกำหนดจัดขึ้นในครั้งต่อไปทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์จนถึงวันที่26เมษายน2562เวลา 17:30 น. ถึง 18:30 น.